รองนายกวิษณุวันนี้เปิดเผยว่ากรณีของท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยที่วาจาเป็นพิษเนี่ยนะฮะเนื่องจากการพูดนะที่มีการมอบหมายนโยบายแล้วก็ติดตามงานแล้วก็ใช้คำพูดในลักษณะที่กลายเป็นประเด็นเหมือนกับว่าไปดูหมิ่นเหยียดหยามผู้ใต้บังคับบัญชาวันนี้อาจารย์วิษณุยืนยันครับว่ามหาดไทยได้ดำเนินการตามประมวลจริยธรรมนะฮะไม่ใช่ปล่อยผ่านนะฮะในกรณีของท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนั้นทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้ดำเนินการตามประมวลจริยธรรมซึ่งกำหนดว่าเมื่อมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นก็ต้องให้คณะกรรมการจริยธรรมของกระทรวงซึ่งมีกระทรวงละหนึ่งคณะเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการทางกระทรวงมหาดไทยก็มีท่านอดีตปลัดวิบูลย์สงวนพงษ์เป็นประธานก็ดำเนินการตรวจสอบไปถ้าเข้าขั้นที่จะเป็นความผิดทางวินัยก็ไปสู่คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยถ้าเข้าขั้นที่จะเป็นความผิดอาญาก็ไปสู่การดำเนินคดีอาญาข้อหาดูหมิ่นประมาทอะไรก็ไปว่ากันต่อไปมันเป็นไปตามขั้นตอนก็อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมของกระทรวงนะฮะซึ่งกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็มีคณะกรรมการจริยธรรมปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการละเลยแล้วถ้าเข้าลักษณะว่าอ้าวผิดวินัยก็สอบสวนทางวินัยถ้ามีลักษณะอาญาก็นำไปสู่เรื่องอาญาส่วนจะใช้เวลาเท่าไหร่นะอันนี้ก็แล้วแต่การดำเนินการเป็นเรื่องที่คณะกรรมการประมวลจริยธรรมเนี่ยว่ากันเองนะนี่คือในส่วนของวินัยส่วนในส่วนอาญาเนี่ยก็ขึ้นอยู่ก็มีใครไปแจ้งความไปอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าค่ะอันนั้นน่ะว่าตรงเลยทีนี้ส่วนอดีตอธิบดีกรมอุทยานที่ถูกย้ายไปนะฮะแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าอ้าวไปอยู่ประจำทำเนียบทำไมทำอย่างนั้นล่ะนะช่วยเหลือกันหรือเปล่ารองนายกวิษณุยืนยันว่าไม่ใช่การปกป้องคุ้มครองหรือให้พ้นอำนาจกระทรวงทรัพย์เข้ามาจัดการไม่ได้ไม่ใช่ตรงกันข้ามยังเป็นอธิบดีอยู่นะอยู่ในอำนาจกระทรวงทรัพย์ด้วยแต่ย้ายมาที่ทำเนียบเพื่อไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานพยานบุคคลนะแล้วเขาก็มารายงานตัวแล้วแล้วกระทรวงทรัพย์ก็ดำเนินการตอนนี้สอบข้อเท็จจริงสอบวินัยร้ายแรงนะถ้ามีผลออกมาก็โทษก็ไล่ออกอ่ะวินัยร้ายแรงส่วนเรื่องอาญานะปปปเขาสอบอยู่แล้วนะอันนี้ก็ยืนยันการย้ายเข้ามาที่ทำเนียบไม่ใช่การเข้ามาปกป้องนะนี่ก็คือเรื่องอีกเรื่องนึงส่วนกระทรวงทรัพย์ตั้งข้อสังเกตเพิ่มนะแหล่งข่าวนี่บอกว่าให้จับตาดูการแต่งตั้งโยกย้ายระดับ49 49 49ในกระทรวงซึ่งไม่ใช่อำนาจระดับอธิบดีนะเป็นระดับปลัดค่ะเป็นระดับปลัดนะเพราะว่าเพิ่งเกิดเรื่องอื้อฉาวในระดับต่ำกว่านั้นไปไงแล้วระดับนี้ล่ะทีนี้นะอันนี้ก็เป็นอีก1ปมที่ต้องตาม